สวัสดีวันนี้เรามาทำอักษรหล่นระเบียบนะคืออย่างตัวอย่างที่เห็นตะกี้นี้คือมันจะหล่นลงมาแล้วตัวอักษรจะมาวางเป็นระเบียบเรียบร้อยนะเราก็ได้แรงบันดาลใจเราบอกแรงบันดาลใจก่อนเลยนี่มาจากคุณช่องนี้เลยคุณเอียนแม็กกราแฮมนะเนี่ยทำหล่นตุ้งเนี่ยโอ้เห็นแล้วโอ้ถูกใจวัยรุ่นชอบมากเลยว่าอุ้ยอยากได้มานานแล้วแต่ทำไม่เป็นนะอันนี้เขาก็สอนเทคนิคตอนแรกผมดูก็โอ้ตอนแรกแล้วโอ้ร่างจะยากเว้ยเห็นบอกโอ้ต้องมาทำทีละตัวอะไรเงี้ยโฆษณาขึ้นซะงั้นต้องมาทำทีละตัวเงี้ยก็โอ้ลำบากยากเพนนะแล้วก็ผมก็เลยไปดูเขาแล้วล่ะนี่หมดจะโฆษณายังเนี่ยผมก็ดูหูสงสัยจะยากเว้ยจะไปดูมาแล้วนะเอ้ยจริงๆง่ายไม่ยากเลยนะไม่ได้ยากนิดเดียวเลยยากเยอะล้อเล่นนะเดี๋ยวคุณลองดูผมทำง่ายจริงๆไม่ล้อเล่นนะเราก็มาเริ่มกันด้วยการเพื่อความรวดเร็วผมก็ทำเตรียมไว้แล้วตัวอักษรเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยนะวางบนพื้นสวยๆนะนะก็ไม่มีอะไรก็ก่อนจะเริ่มเล่นเรื่องริจิตเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะก็คือการรีเซ็ตสเกลนะคุณอย่าลืมการรีเซ็ตสเกลเพราะว่าการเล่นเนี่ยถ้าคุณหัดเล่นใหม่ๆเหมือนผมตอนแรกเนี่ยผมก็สงสัยเวลาผมวางแผ่นแล้วก็โยนวัตถุหล่นลงมาบางทีมันเด้งแปลกๆมันเด้งเพี้ยนแล้วก็กลิ้งไปแบบงงๆตอนแรกผมก็นึกว่าอ๋อเป็นเพราะออริจินด้วยมั้งแต่จริงๆไม่ใช่นะสำคัญมากเลยก็คือตรงนี้สเกลเพราะสเกลของมันจริงๆอ่ะอันเนี้ยบอกแล้วว่าอันเนี้ยมันเป็นหลังสุดเลยตัวแท้จริงของมันเนี่ยมันจะเล็กเป็น1นั่นแหละอ่ะโอ้อธิบายยาวเอาเป็นว่าคุณง่ายๆเลยคุณรีเซ็ตสเกลของวัตถุที่คุณจะเล่นนะเพื่อคุณไม่งงเองย้ายพาร์ติชันไม่ได้ใช้นะผมก็ซีเล็กหมดเลยรวมทั้งไอ้พื้นด้วยซีเล็กแม่งหมดเลยนะการรีเซ็ตสเกลเพื่อตัดปัญหาต่างๆนานาที่แบบวัตถุทะลุกันหรือว่ากระเด้งแปลกๆนะกดคอนโทรล A ปิ๊บนะแล้วสั่งนี่เลยออทรานสฟอร์มก็คือรีเซ็ตสเกลรีเซ็ตโรเตทแต่จริงโลเคชันมันไม่ได้รีเซ็ตนะมันไม่ได้รีเซ็ตเพราะว่าออริจินมันอยู่ที่เดิมนะโอเคนะก็รีเซ็ตไปรีเซ็ตออเลยเปี้ยงปุ๊บพอรีเซ็ตแล้วเนี่ยวัตถุจะเป็นสเกล111ก็คือเป็นสเกลที่แท้จริงของมันแล้วนะเราได้สเกลที่ถูกต้องแล้วต่อไปก็การเล่นริจิตจุดสำคัญต่อมาก็คือจุดออริจินของมันเพราะจุดออริจินของวัตถุก็คือจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุนั่นเองนะเวลามันจะกระเด้งกระดอนเนี่ยมันคิดจุดศูนย์ถ่วงของมันเพราะงั้นเราต้องย้ายออริจินมาไว้ในจุดที่ถูกต้องก่อนนะซีเล็กทั้งหมดเหมือนเดิมคลิกขวาแล้วก็ set origin ปกติเราใช้นี้นะไม่เอาเราจะใช้นี้ origin to center of mass volume นะอันนี้ปิ๊บคือมันจะคิดตามพื้นที่เนี่ยคิดตามพื้นที่เลยว่าเอ๊ะมันควรจะอยู่ตรงไหนนะเพื่อจะให้จุดศูนย์ถ่วงถูกต้องอย่างเงี้ยอย่างสระอาเนี่ยนะถ้าปกติเราเซตเซนเตอร์มันก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้เราเซตให้มันแบบเหมือนจริงเวลามันกระเด้งกระดอนเนี่ยมันจะดูเหมือนจริงมากขึ้นนะเสร็จแล้วนี่คือการต่อการเตรียมวัตถุคือรีเซตสเกลให้หมดแล้วก็เซตออริจินให้ถูกต้องนะต่อไปก็เราจะมาทำเริ่มริจิตกันอันแรกง่ายๆก่อนเลยเซตพื้นก่อนเลยนะไปที่ฟิสิกส์แตะที่พื้นนะฟิสิกส์แล้วก็ไปที่ริจิตรายละเอียดเนี่ยผมเคยมีสอนเมื่อ2ปีที่แล้ว นะอันนี้แข็งฟิสิกส์กระทบกระแทกเนี่ยนะก็คืออันนี้แหละผมจะมีสอนเยอะเกินเหตุไปสมัยแรกๆผมเฟอร์ฟ้าชอบทำละเอียดเกินเหตุผมก็ทำซะโอ้คลิปยาว2ชั่วโมงคลิปนี้2ชั่วโมงใช่ไหมเดี๋ยวรอโฆษณาแป๊บเอาโฆษณาออก นะผมก็มีสอนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคลิป2ชั่วโมงก็คือผมสอนทุกปุ่มเลยทุกอันเนี่ยเท่าที่รู้เพราะอันไหนไม่รู้เราไม่อธิบายนะมันก็จะอธิบายเกินกว่าเหตุไปนิดนึงนะแต่ก็ถ้าคุณมีเวลาดูก็น่าจะดีนะหวังว่า นะคนสนใจก็ไปดูกันได้คลิปนานแล้วหน้าปกนี้เป็นลูกเหล็กกระทะลุแท่งทองออกมานะเรามาเริ่มกันเราใส่วัตถุใช่ไหมอันแรกก็ใส่ฟิสิกส์เป็นพื้นนะเซตเป็นแพสซีฟไปก็คือวัตถุที่ไม่ขยับเซตแพสซีฟไม่ต้องเซตอะไรเพิ่มอ๋อเซตนี้เพิ่มเซตความเร่งดึงในนั้นก็มีอธิบายนะว่าทำไมเบลซิ่งอันนี้ต้องเป็นหนึ่ง เพราะว่าเบลซิ่งมันใช้ของทั้งสองฝั่งผมเซตฝั่งนึงให้เป็นร้อยไปเลยอีกเซตอีกฝั่งนึงก็เซตน้อยหน่อยไม่ต้องให้มันเกร็งมากนะ
ต่อไปก็ตัวอักษรเราเริ่มจากฟอร์ฟันก่อนผมคงไม่ทำให้ดูทุกตัวนะเพราะผมลองแล้วนำทำอยู่3ชั่วโมงกว่าจะเสร็จ ไม่ใช่เพราะยากแต่เรื่องมากเองมันเลยนานนะเรามาเริ่มที่ใส่ดิจิตบอดี้วัตถุโหลดก็เซตเป็นแอคทีฟไปนะเซตเด้งดึงสัก 2.2 นะเพื่อให้มันกระเด้งดีอะว่าตอนแรกวัตถุมันโยนมามันดูไม่ค่อยกระเด้งนะพอเราเซตแอคทีฟปุ๊บเรียบร้อยแล้วแค่นี้เสร็จแล้วนะแล้วเราก็จะอุ้ยอันนี้มันตัวออริจินอลดีกว่าลืมไปนะอันนี้ผมยกทิ้งก่อนปิ๊บลืมไปวัตถุที่จะใช้ใช่ไหมเราต้องดูบุคเคขึ้นมาก่อนชิปดีแล้วกดแซดดึงขึ้นไปอันนี้ดึงขึ้นไปตามใจชอบนะไอ้สูงเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าในตัวอย่างรู้สึกเขาจะเอา10เมตรแล้วเราก็ใส่เป็น10ไปแล้วกันนะแล้วก็พอได้ตำแหน่งแล้วอยู่ข้างบนแล้วใช่ไหมเราเซตดิจิตแอคทีฟเด้งดึงทั้งจุด2นะแล้วก็เสร็จละไปที่เฟรม1การเล่นดิจิตต้องเริ่มที่เฟรม1เสมอนะคลิกตรงนี้เริ่มต้นเฟรม1แล้วเพลย์ปังปิ๊งปิ๊งเนี่ยได้อย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะอักษรมันคว่ำตัวหนังสือมันคว่ำใช้ไม่ได้นะนี่คือเหตุผลที่ผมทำสีฟ้าไว้ด้านบนของวัตถุจะได้ดูได้ว่ามันคว่ำพอคว่ำแล้วทำไงใช้ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็กลับไปที่เฟรม1ใหม่แล้วคุณก็เอียงมันซะหน่อยเนี่ยเอียงนิดหน่อยเอียงไงก็ได้หรือจะสูงขึ้นก็ได้แล้วแต่ความชอบกดเพลย์ดูปึ้งมันนิ่งแล้วแต่อย่างเงี้ยมันไม่สวยใช่ไหมลงมาแล้วมันจอดใช่ไหมมันดูไม่เท่อะเพิ่มองศาหน่อย กลับไปเฟรมหนึ่งใหม่เพลย์ปึ้งอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่ว่าทิศทางมันอาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่ามันเด้งมาทางนี้แสดงว่าตอนจริงๆมันจะเด้งมาทางนี้มันอาจจะไม่สวยเอาใหม่ปรับมุมอื่นนะเนี่ยที่ผมบอกว่าทำ3ชั่วโมงผมทำอย่างเงี้ยเด้งไม่สวยเอาใหม่เออไม่สวยเอาใหม่เพิ่มมุมไปเพแอปึ้งจะไม่สวยเอาใหม่รีเซ็ตเอาใหม่เราเริ่มใหม่กดไปที่เฟรม1ให้มันหล่นทางนี้แล้วกันลองดูเพลที่นานไม่ใช่ยากนานเพราะเรื่องมากเองจะคว่ำใช้ไม่ได้เอาใหม่บอกแล้วไม่ยากแต่เสียเวลาเพราะว่ามันเด้งไม่สวยผมอยากให้มันเด้งสวยๆไม่เด้งเลยอ่ะเด้งไม่หนำใจเลยเอียงซ้ายบ้างดีกว่าไปที่เฟรม1ใหม่นะเอียงนี้บ้างเพนะครับปึ้งเอ๊ะจะปึ๊บคว่ำใช้ไม่ได้เอาใหม่เพนกลับไปเฟรม1เพนปึ๊บจะได้ละเท่ละนะเราตามนี้เราได้ละเอียวปึ้งความมาปุ๊บจอดนะพอเราได้แอนิเมชันที่เราถูกใจแล้วนะถูกใจแล้วขั้นต่อไปก็คือเป็นวิธีการที่เราจะย้ายวัตถุตรงนี้เอามาไว้ตรงนี้โดยที่แอนิเมชันยังเหมือนเดิมนะแต่การย้ายดิจิตเนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดเราไปย้ายตัวได้นะไม่ได้แน่นอนเพราะงั้นเราจะต้องทำการเปลี่ยนฟิสิกส์ดิจิตให้มันเป็นคีย์เฟรมทั้งหมดเลยมันก็มีคำสั่งรอไว้แล้วนี่แล้วแต่ที่วัตถุแอนิเมชันนะแล้วเราไปที่ออปชันออบเจกต์ไม่ออปชันออบเจกต์แล้วก็ไปที่หัวข้อดิจิตเลยนี่นะแล้วเราก็ทำนี้ bake to keyframe ก็คืออบขนมนั่นเองอบให้มันคือเอาแอนิเมชันที่เราคำนวณด้วยฟิสิกส์เปลี่ยนวัตถุให้มันเป็นตำแหน่งและโรเตทกดคีย์เฟรมปุ๊บเปี้ยงปุ๊บเนี่ยมันจะมีอีกกรอบนึงขึ้นมาว่าเราจะทำการเบรกเฟรมที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ก็ดีฟอลต์ไปกดโอเคปุ๊บเรียบร้อยสังเกตว่าวัตถุนั้นอะลิจิตหายไปแล้วและมันจะกลายเป็นคีย์เฟรมอันนี้ในไทม์ไลน์นะพอเราแตะวัตถุนี่ใช่ไหมมันเปลี่ยนแอนิเมชันทุกอย่างเป็นคีย์เฟรมหมดเลยเห็นปะปุ๊บปุ๊บทำให้ตรงเนี้ยเราสามารถย้ายมันได้แล้วแต่การย้ายนั้นจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้เนี่ยเรามาหมุนมือเนี่ยก็อาจจะผิดพลาดและยุ่งยากนั่นเองเราจะใช้เครื่องมืออันนึงก็คืออะไรalignment เนี่ยแหละนะเราต้องไปเปิดมันก่อนเพราะมันเป็นฟังก์ชันไม่มาตรฐานนะแต่ว่าเราเปิดได้เลยไม่ต้อง install อะไรเพิ่มไปที่ edit preferences นะแล้วก็ add on ไปที่align กดเสิร์ชเอาอะไรนะปิดทั้งหมดด้วยแล้วก็อันนี้เราเปิดปิ๊แค่นี้เองติ๊กถูกใช้ได้แล้วปิดไปเราจะได้เพิ่มใหม่อีกอันหนึ่งในเมนูไอเทมนะ
Align Object นะวิธีการใช้ก็ง่ายๆคือแตะวัตถุแรกในจังหวะนี้นะอย่าไปทำจังหวะนี้นะจังหวะที่มันนอนแอ้งแม้งกับพื้นแล้วนะแตะตรงนี้แล้วกดชิปค้างไว้แล้วคลิกเป้าเอ้ยไม่ใช่สิพูดผิดเราต้องทำอีกขั้นตอนนึงก่อนลืมไป นะเราจะต้องทำการแอดที่นี่ก่อนชิป A นะแล้วต้องมีตัวแทนตัวกลางแล้วคือ empty สร้าง empty นี้ขึ้นมา arrow จริงๆอันไหนก็ได้แต่ผมชอบอันนี้ สวยดีนะเราจะทำการผูกยึดตำแหน่งนี้ให้มันเป็นหลักก่อนเราจะย้าย empty ที่เราได้มาเนี่ยนะไปไว้ตรงพอผ่าน animation นะกดคลิกที่ empty กดชิปค้างไว้มองเห็นไหมกดคลิปผมไม่ได้เปิด keyframe เลยเนี่ยเปิดก่อนนะเอาไว้นะคลิกที่ empty นะแล้วคลิกไปที่วัตถุที่เราต้องการปิ๊บนะอันนี้เป็น active แล้วเราเลื่อนลงมาตรงนี้เป็นที่ item นะเลื่อนลงมานี้เป็นอะไรไอ้นี่มันบังว่ะอันนี้มันบังเดี๋ยวผมย้ายก่อนนะย้ายไปทางซ้ายไปปึ๊บ adjustment นะปึ๊บปึ๊บนะไม่บังละอ่ะเอาใหม่เอาใหม่จากต้นนะคลิกที่ empty empty ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็กดชิปค้างไว้นะกดชิปแล้วก็คลิกวัตถุ animation ที่เราทำเสร็จแล้วนะแล้วกดนี้ align to กดตัวนี้ก็คือมันจะย้ายวัตถุตัวรองมาให้มันเหมือนตัวที่ active คลิกนี้ปิ๊บเนี่ยมันจะย้ายไปโดยหันหัวถูกต้องใช่ไหมมันจะหันหัวแบบนี้เลยนะแล้วพอเราได้เสร็จปุ๊บ2วัตถุใช่ไหมผมให้กดชิปค้างไว้นะแล้วคลิกที่ empty ไม่ได้ทำอะไรเลยคือจะสลับ active เฉยคือตอนนี้ select 2วัตถุเหมือนเดิมแต่เราจะ active ที่ตัว empty แล้วก็ set parent control p นะขึ้นมากด object เลยปุ๊บเรียบร้อยพอแล้วคราวเนี้ยพอแล้วก็ unselect ทิ้งนะแล้วก็แตะที่ไอparent เอ้ยแต่ที่ parent เนี่ยแหละแล้วก็กด G ใช่มั้ยนี่มันย้ายได้ละต่อไปเราก็จะย้ายมันไปไว้ตรงนี้ใช่มั้ยอันนี้ก็ง่ายเลยแล้วก็คลิกตรงนี้คลิกเฉพาะ object นะเอ้ยคลิกเฉพาะไอ้ตัว empty นะแล้วกดชิปค้างไว้กดชิปนะแล้วคลิกตัวเป้าหมายเรียกว่าตัวเป้าหมายของมันคือจะย้ายไปตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ปิ๊บเสร็จแล้วแค่นี้เองเลยเห็นมั้ยเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดันขึ้นมาปี๊ดถอยหลังไปที่เฟรม1ตัว animation จะกลับไปอยู่ข้างบนนะแล้วเราลองเพลย์ดูเล่นๆแป๊บปุ๊บนะจอดกันพอดีเป๊ะเห็นไหมอันนี้เราก็พอเรากลับไปเฟรม1ปุ๊บเราก็ลบดีทิ้งได้ไม่ต้องลบ hidden มันก็พอกด H นะ hidden ไว้ก็พอแค่นี้เองเป๊ะแป๊บป้องเป้งป้องป้องป้องฮะหลักการของมันก็คือง่ายๆก็คือแบบแอนิเมชันที่ลงมาแล้วเนี่ยมันต้องใช้ parent ในการย้ายเพราะว่าแอนิเมชันของตัวไอเนี่ยมันจะยึดตำแหน่งโดยที่เราจะขยับมันไม่ได้เราต้องให้มันมีเป็นลูกของใครสักคนหนึ่งเป็นพาเลทแล้วก็ย้ายมันมาเนี่ยแค่นี้เองง่ายๆที่นานนี่ไม่ใช่นานนะนานแอนิเมชันที่มันหล่นเนี่ยว่าสวยยังนะลองทำให้ดูอีกสักอันนึงเนี่ยเพิ่มความเข้าใจหรือเพิ่มความงงก็ไม่รู้นะสมมติรอเรือขั้นตอนแรกทำซ้ำอีกทีนึงนะขั้นแรกคือรูปเกมขึ้นมาชิปดีกดแซดนะหรือกดตัวเลขเลยยากเลยต้องการกด1 0 enter นะมันจะไปอยู่ตรงมันจะไปอยู่ตรง10เมตรแน่นะพออยู่ข้างบนแล้วเราก็ใส่ริจิต active ตามนี้ใส่ความเร่งดึงสัก .2 นะหรือจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้ผมใส่ให้ดู100นึงก็ได้แล้วลองหล่นดูนะเพลย์ดูเอ้อปงใช่มั้ยมันเห็นมั้ยอันนี้เด้งสะใจเลยเด้งเงินโคตรเด้งเลยอัพจุด2พ่อเนี่ยอย่าลืมการเด้งตั้งเซตที่ปืนด้วยนะสำคัญทั้ง2ฝ่ายเพลย์ดูปั๊บพลิกตัวแล้วหมุนตัวมาวางอ่ะอย่างเงี้ยสวยมันเด้งแล้วแบบฟิว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 ลงมาอย่างเงี้ยสวยเลยเอาแล้วก็ตกลงเอาอย่างเงี้ยเอามุมนี้ครับแน่ผมอยากได้มุมนี้ครับเราอยู่ตรงแอนิเมชันนี้เลยนะแล้วก็กดที่อ็อบเจกต์แล้วก็ไปที่ rigidbody แล้วก็ไปที่นี้ bake to keyframe ปึ๊บมันมีวินโดว์เล็กขึ้นมากดโอเคปิ๊บมันเรียบร้อยละไอตัวริจิตจะหายไปกลายเป็นแอนิเมชันอย่างเดียวปึ๊บพอได้เสร็จปึ๊บกดชิป A เพิ่ม empty ใส่ arrow ขึ้นมาปึ๊บนะแล้วก็มัน select อยู่แล้วใช่ไหมกดชิปค้างไว้แล้วคลิกวัตถุแอนิเมชันนะ
แล้วเราก็กดตรงนี้ align ปิ๊บมันจะมาตอนนี้ select 2อันแต่ active ยังเป็นรอเรืออยู่เราจะให้มัน active ตัว z ไอ้ตัว empty กดชิปค้างไว้กดชิปนะแล้วคลิกปิ๊บนะเพื่อสลับเพราะเราจะเอาตรงนี้เป็น parent พอ select 2วัตถุอันนี้เป็น active แล้วเรากด control p นะเลือก object เรียบร้อยพอเลือกร้อยเสร็จแล้วปุ๊บเรามาแตะที่อันซีเล็กก่อนแล้วแตะที่ empty อย่างเดียวนะแล้วเราก็กดชิปค้างไว้กดชิปนะแล้วไปที่ตัว target เป้าหมายปิ๊บแล้วก็กด align ปิ๊บเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เองแบ็คขึ้นไปแล้วก็แตะตัวเป้าหมายที่เราไม่ต้องใช้แล้วกด h ซ่อนมันไปเรียบร้อยเรย์แอลปริ้ง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 แน่เรียบร้อยสวยงามนะแล้วคุณก็ทำไปเงี้ย 6-7 ตัวทำไปทำจนครบมันก็เสร็จแล้วอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกมีเทคนิคนิดๆหน่อยๆ อย่างเช่นนี่ฮะให้ดูเลยพอดีไหมมีตัวอย่างที่ดีมากมันชนกันแป๊ะอย่างเงี้ยมันชนกันอย่างเงี้ยไม่สวยไม่สวยแล้วเพราะว่ามันจะทำให้ดูอ้าวนี่มันชนกันนี่แสดงว่ารู้เลยว่าเป็นวัตถุปลอมจริงๆมันก็ปลอมหมดแหละแต่เราอยากจะให้มันดูสวยงามซะหน่อยเราก็กะว่าเอาเป็นฟอร์ฟันมาทีหลังแล้วกันนะหรือเราจะรอเรือมาทีหลังก็ได้เลือกเอาสักคุณว่าคุณจะให้ใครหลบแต่ในกรณีผมอยากจะให้ฟอร์ฟันหลบแล้วกันผมแต่ที่ฟอร์ฟันนะแอนิเมชันเป็นงี้ใช่ไหมนะแล้วคุณก็เลื่อนหายใช่ไหมปุ๊บจุดที่ปะทะกันปิ๊บจุดที่ปะทะกันคือจะต้องมีคนใดคนหนึ่งหลบใช่ป่ะคุณแตะที่ตัวฟอร์ฟันแล้วคุณมาข้างล่างนี้สังเกตว่าจุดเนี่ยมันเป็นสีเหลืองหมดก็คือเราซีเล็กไว้แล้วมันเป็นดีฟอลต์ของมันมันซีเล็กไว้แล้วคุณกดจี้เมาส์คุณต้องอยู่ข้างล่างนี้นะพอกดจี้เสร็จปุ๊บคุณเลื่อนนะคุณเลื่อนให้มันว่าเฮ้ยมึงมาทีหลังเราดันไปข้างล่างอันนี้คุณต้องเข้าใจเรื่องแอนิเมชันนิดนึงนะคือคีย์เฟรมที่เราเห็นเนี่ยเป็นเฟรมที่63ปกติฟรี63มาพอฟันอยู่ตรงนี้แต่เราบอกว่าเฮ้ยมึงเลื่อนเวลาหน่อยปุ๊บผมก็ดันไปทางขวาอันนี้ผมเลื่อนเมาส์ไปทางขวานะเห็นไหมครับมันก็เด้งไปงี้ให้มันมาทีหลังเอาประมาณนี้คลิกเพื่อหยุดนะแล้วลองเพลย์ดูอีกทีนึงเพลย์ปึ๊บเนี่ยรอเรือจะมาก่อนปึ๊บเพื่อเป็นการหลบเราเลื่อนไทม์ไลน์ของเวลาได้นะเวลาเราเลื่อนต้องซีเล็กทั้งหมดนะอย่างแต่รอเรือเนี่ยดีฟอลต์เนี่ยมันเป็นสีเหลืองหมดอยู่แล้วก็คือเราซีเล็กทั้งหมดอยู่แต่ถ้าเราไม่ซีเล็กเนี่ยมันจะเป็นสีขาวเองเนี่ยคุณกด G มันก็ไม่มีอะไรถ้าคุณจะซีเล็กทั้งหมดก็กด A นะแล้วก็ G ย้ายไทม์ไลน์ได้นะอันนี้ก็ลองไปหัดเล่นกันดูนะแค่นี้เองหลักการก็มีเท่านี้ละมั้งนะเนี่ยปุ๊บปิ้งมาปุ๊บปุ๊บฟอร์ฟันมาทีหลังก็จะสวยกว่านั่นเองเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปผมแถมอีกตัวนึง เป็นคนชอบคลิปยาวอ่ะคราวนี้เราทำสระอีบ้างจะได้ครบคำว่าฟรีเนี่ยสวยงามตามคอนเซ็ปต์ก็เหมือนเดิมทำจนรูทีนไปแล้วกดคลิปดีเพิ่มขึ้นมากด Zนะกด1กด0กด enter ปั๊บนะมันก็จะไปอยู่ข้างบนนะพออยู่ข้างบนแล้วก็ใส่ลิจิต active ไปเชฟไม่ต้องเปลี่ยนขี้เกียจbouncing net เพิ่ม 3.2 เพื่อให้เด้งสวยคราวนี้ผมจะลองให้มันลงมาเอ้ยผิดต้องแก้ตรงนี้เอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่เอ๊ะทำไมมันไม่เอียงวะอะไรหรอเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะโรเตท x y อ่ะทำไมอ่ะอ๋อไม่ได้อยู่เฟรม1เนี่ยลิจิตนะจำไว้เลยนะจะทำอะไรก็ตามกับเฟรม1ก่อนไม่งั้นกูจะงงเหมือนตะกี้เนี่ยทำไมปรับไม่ไปเพราะว่าลิจิตสำคัญอยู่ที่เฟรม1เสมอไงหมุนได้หมุนได้ละเดี๋ยวรีเซ็ตมันก่อนเอาหมุนอย่างนี้ผมจะลองดูนะว่าผมจะลงให้มันลงมาตรงๆได้ไหมเปิดเพลย์ดูก่อนแอลป๊อกปึ๊กนอนนี้มันก็ได้นะแต่ว่ามันคว่ำมันผิดด้านเรากลับไปเริ่มต้นใหม่เราให้มันเอียงมาทางนี้ไอ้เอียงทางนี้หน่อยปี๊ไม่ใช่ปี๊ไม่ใช่อันนี้อันนี้เอียงให้มันแบบบังคับทิศทางการหล่นอัพเพลมาเอี๋ยวป๊อกก็จะโอ้มันเบามวลมันเบาไปนะมันก็เลยทำยังไงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาตามนี้แล้วกันเนี่ย
สมมตินี่แอนิเมชันลงมาแล้วแองแมงอยู่นี้ใช่ไหมเราเอาอันนี้แหละบอกผมเอาอันนี้แหละผมไม่เอาเรื่องมากแล้วผมเอาตามเนี้ยนะก็ไปที่อ็อบเจกต์ริจิดบอดี้เบรกทูคีย์เฟรมกดโอเคมีหน้าต่างเล็กมากดโอเคปิ๊บได้ละอันนี้เป็นแอนิเมชันริจิดหายไปนะกดชิป A เพิ่ม empty ขึ้นมาเลือกสักอันหนึ่งแล้วก็พอมันแตะอันนี้แล้วเราก็กดชิปค้างไว้แล้วคลิกแอนิเมชันที่เราต้องการแน่แล้วเราก็ย้ายมาด้วยใช้คำสั่งนี้ไอเทม align to แล้วก็คลิกนี้ปิ๊บพอย้ายไปไว้ด้วยกันแล้วสวยงามหันทางถูกต้องแล้วกดชิปค้างไว้คลิกตรง empty ปิ๊บเพื่อสลับ activeนะแล้วก็กด Ctrl P Enter ได้แล้วแล้วก็คลิกที่ Empty อย่างเดียวปิ๊บนะ Empty อย่างเดียวแล้วก็ชิปค้างไว้นะไปที่เป้าหมายกดอะไรปิ๊บเรียบร้อยเสร็จแล้ว Back to Frame 1แล้วก็ซ่อนวัตถุที่เราไม่ใช้แล้ว H เรียบร้อย Play แอวปริ้งปุ๊บ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 แน่สวยงามอย่างนี้อย่างกรณีนี้เราอยากจะให้แบบทุกชิ้นจุดๆแบบเป๊ะมาจอดณเวลาเดียวกันปิ๊บนะอย่างเซลอีเนี่ยรู้สึกมันจอดก่อนเนี่ยเราอยากจะย้ายให้มันว่าเฮ้ยมึงมาจอดให้พร้อมกับชาวบ้านได้ไหมเนี่ยคือเราหาเวลาที่ทุกคนจอดก่อนพอฟันกับเราเรือมาจอดกันตรงนี้ณเฟรมนี้ปิ๊บเนี่ยเฟรมที่80นะเราแตะตัวเซลอีไปแล้วนะเป็นด้านไหนเป็นแอนิเมชันเนี่ยมันไปจบตรง 50เราก็ย้ายมันเนี่ยย้ายง่ายๆเลยแหละแล้วก็มาอยู่ตรงเอาเมาส์ไว้ข้างล่างตรงนี้นะกด G แล้วเลื่อนปึ๊บจนมาเจอแอคชั่นขยับปิ๊บปั๊บปึ๊บนี่คือแอนิเมชันอยู่นี่ละแล้วก็คลิกลงไปเพื่อหยุดเอาตรงนี้แหละปิ๊บพอเราเซตอย่างนี้แล้วก็ง่ายเพลย์มาดูปึ๊บทั้ง3ตัวจะมาจอดพร้อมกันปิ๊บในเวลาเดียวกันมันก็จะสวยไปอีกแบบอันนี้คุณเซตเวลาเปลี่ยนแปลงได้ตามใจชอบเลยเพียงแต่ว่าอย่าลืมว่าคุณต้อง select ทั้งหมดของ keyframe เพื่อป้องกันความสับสนของตัวคุณเองนะเรียบร้อยอ่ะวันนี้ก็มีอะไรอีกไหมเหรอไม่น่าจะมีแล้วนะอันนี้ก็เสร็จไปแล้วก็เวลาคุณจะanimation render ใช่ไหมอย่างตัว original ที่เรา hidden ไว้ทั้งหมดอ่ะคุณก็ต้องคลิกว่าไม่ renderตรงกล้องไม่เรนเดอร์แล้วก็ทั่วไปอะแอนิเมชันก็เคยมีสอนแล้วนะก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งนะคลิปเอาแค่นี้พอไม่ถึงชั่วโมงว่าแย่จัง วันนี้ก็แค่นี้ใครมีอะไรสงสัยก็เขียนในคอมเมนต์นะแล้วผมจะมาตอบวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีขอทุกคนมีความสุขกับการกระโดดเด้งดึงเด้งดึง